Mental Health สวัสดีครับจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการรักษาทางด้านทันตกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ก่อให้เกิดแนวทางในการประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลรักษาทางด้านทันตกรรมผ่านกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อคนไทยดังนี้ครับด้วยความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลรักษาทางทันตกรรมด้านต่างๆดังนี้ด้านทันตกรรมป้องกันการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองด้านสมุนไพรป้องกันฟันผุโรคปริพันธ์ด้านการฝังเข็มสำหรับความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้านทันตกรรมจัดฟันใช้วิธีจัดฟันอย่างง่ายไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือด้านโรคปริพันธ์เน้นการดูแลตนเองและการจัดบริการตามความเสี่ยงต่อการเกิดโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กเน้นงานทันตกรรมป้องกันระดับบุคคลและชุมชนด้านทันตกรรมหัตถการใช้การบริณาฟันผุที่สูญเสียเนื้อฟันน้อยที่สุดด้านการรักษาคลองรากฟันใช้การรักษาแบบครั้งเดียวเสร็จด้านศัลยกรรมช่องปากพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพรังสีด้านทันตกรรมประดิษฐ์พัฒนาเทคนิคการใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุด้านนวัตกรรมทางทันตกรรมจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรมชุมชนสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองหน่วยทันตกรรมพระราชทานยังคงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดูแลรักษาทางด้านทันตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการดูแลรักษาทางด้านทันตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนชาวไทยนะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ